วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับไอ้งูนิกแล้วซึ่งวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาแจกบ้านกันนะคะบ้านที่เราสร้างเองเลยตั้งใจทำมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าต้องดูบ้านให้รอบเลยเก็บบันไดขึ้นด้วยกันนะนี่นะคะบ้านก็จะประมาณนี้นะน่ารักดีคือเมื่อเราจะสร้างแบบไหนเดี๋ยวที่เช้าชาวต่างชาติไม่ได้เลยนะสร้างมันเป็นแล้วว่าจะเพิ่มแต่ไม่รู้จะเพิ่มยังไงครับบ้านมันเต็มเลยรอบไม่เต็มทีนะทุกคนแค่217เองจำนวนที่เราสร้างไปนั้นของในบ้านดูน่ารักดีมากที่นอนนะคะผู้ชาวต่างชาติก็ไม่ได้นะเพราะว่าสร้างไม่เป็นด้วยตรงนี้เป็นมากนะคะจริงๆนะคะว่าจะเอาโอ้แต่พอสำรวจดูดีๆน่ารักดีตรงนี้เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะมีผลไม้อยู่เดี๋ยวให้อยู่ทีหลังกันพาไปดูเลยด้วยกันโอ้มีผลไม้มีเค้กตรงนี้เป็นห้องครัวส่วนที่เราชอบสุดคือห้องน้ำนะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนะตรงนี้ค่ะในห้องน้ำเราชอบสุดเลยชอบกว่าที่นอนอีกนะมันสวยมากเบาะตรงๆเลยคุณพาไปดูเลยนี่เราชอบตรงนี้เลยนะโถส้วมมันสวยมากเลยทุกคนคือคิดไปได้ไงว่าจะทำแบบนี้นะมันสวยมากเลยนะนี่ไม่ได้ชมตัวเองเลยนะไม่ได้โอ้อวดนะคือสวยมากจริงๆนะคุณบ้านหลังนี้เราอนุญาตให้เซฟด้วยเดี๋ยวไอดีของเราทิ้งไว้ใต้คลิปนะรอแป๊บนึงตรงนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย